การที่ได้เล่นในบ้านไม่ได้แปลว่าเราจะได้เปรียบเสมอไป Brookhouse College Football Academy โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษนอกจากความคาดหวังของแฟนบอลแล้วยังรวมถึงเงินอัดฉีดอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่านะเราต้องทำหน้าที่เนี่ยเพื่อชัยชนะในแต่ละเกมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีการเขาเรียกว่าการโปรโมททำข่าวว่าเมื่อได้แชมป์แล้วเนี่ยจะได้เงินอัดฉีดเท่าไหร่มันทำให้มีความรู้สึกว่าเด็กไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ผลการแข่งขันหรือการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามทำให้เราทุกคนบางคนไปโฟกัสในเรื่องของรางวัลที่จะได้ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่านะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์อย่างนี้โค้ชก็ต้องมีส่วนในการเข้ามามีอิทธิพลในการจัดการนะณตอนนั้นก็นี่เป็นการพูดคุยกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นในบ้านเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วแฟนคลับเต็มสนามเราก็ต้องยกตัวอย่างใช่ไหมโค้ชเขาก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าเราเล่นนอกบ้านเราไม่มีแฟนคลับเลยนะเราไม่มีคนเชียร์นะแล้ววันที่เราเล่นนอกบ้านเนี่ยเราก็โหยหาใช่ไหมโหยหาอยากให้แฟนคลับมาเชียร์อยากให้บินไปนะที่ต่างประเทศอยากให้ไปเชียร์เยอะๆแต่ทำไมวันนี้เราเล่นในบ้านแล้วคนดูเต็มสนามอยู่แล้วอะเราจะตื่นเต้นเราจะกดดันทำไมอันนี้อย่างแรกที่วิธีการจัดการว่านะเล่นในบ้านเนี่ยมันมีประโยชน์นะที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแรงกระตุ้นแรงฮึดฉะนั้นเราก็ต้องทำสภาวะจิตใจของเราให้ปกติหมายความว่าถ้าเราคาดหวังกับผลลัพธ์มากเกินไปแล้วก็เอาโกเป้าหมายเนี่ยนะคำว่าเหรียญทองแล้วก็เงินอัดฉีดเนี่ยเป็นที่ตั้งมันก็จะทำให้เราเกิดความกังวลบางครั้งอาจจะนอนไม่หลับบางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเกรงเพราะตั้งใจมากเกินไปพอตั้งใจมากเกินไปปุ๊บก็เล่นไม่ออกฉะนั้นโค้ชก็เชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คงจะเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเล่นในนามของโรงเรียนไม่ว่าจะเล่นในนามของสโมสรเพียงแต่ว่ามหกรรมนี้มันเป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนยังไม่รวมถึงคำว่าแพ้ไม่ได้อีกนะทั้งที่แบบฟุตบอลมันสามารถแพ้ได้เสมอได้ชนะได้แต่คำที่ว่าแพ้ไม่ได้เนี่ยมันทำให้ยึดโยงอยู่กับความรู้สึกที่เกาะอยู่ในใจของนักเตะซึ่งถ้าขาดประสบการณ์หรือไม่สามารถปรับตัวเองได้เนี่ยก็จะเล่นลำบากเหมือนกันฉะนั้นอยากให้โค้ชทุกคนลองนำหลักการใช้ในการคุยกับนักเตะในเรื่องของจิตวิทยานะครับไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับคือหลังจากที่เราได้พูดคุยกันถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนได้มารับรู้ในเรื่องของการบีฟนะครับในการฝึกซ้อมนะในการแข่งขันที่เราลงไปทำหน้าที่เราก็ค่อยเดินเกมในแต่ละก้าวผ่านรอบแรกมาแล้วก็เป็นถึงรอบรองก็ถึงรอบชิงจนได้รับผลสำเร็จนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะในช่วงนั้นนะครับที่ซื้อตั๋วกันตั้งแต่ไก่โหก็ได้ก็คือคนมาดูเต็มสนามแล้วก็สนามแตกแล้วก็บรรยากาศสวยสดงดงามนะครับแล้วก็เป็นแชมป์นะครั้งที่2ต่อจากสิงคโปร์นะครับทำให้คนไทยมีความสุขในช่วงนั้นต้องขอบคุณนะทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆที่โค้ชซิโก้นำมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆรุ่นหลังรวมถึงโค้ชเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงจิตใจของนักกีฬาเพราะว่าถึงแม้เราจะมีเทคนิคที่ดีนะครับมีแทคติกที่ดีแล้วรวมถึงสมรรถภาพร่างกายที่ดีแล้วจิตใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันนะครับเพราะว่าเด็กของเราก็จะได้ไม่ตื่นเต้นแล้วก็สามารถควบคุมเกมการเล่นนะเป็นของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้กับทีมของเราด้วยนะครับวิธีการลดแรงกดดันนอกเหนือจากการพูดคุยของโค้ชแล้วแน่นอนนักเตะทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าเราจะเอาชนะภาวะความเครียดยังไงเราก็ต้องมีการนั่งสมาธิมีการผ่อนคลายรวมถึงการจินตนาการ
นะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกการผ่อนคลายเราก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเราจะว่างจะไม่พานิคไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็สามารถจินตนาการภาพที่เราคิดว่าเราน่าจะเล่นในเกมที่มีเกมไหนบ้างที่เราเล่นดีที่สุดเราก็นึกภาพจินตนาการนั้นมาใส่ไว้ในเกมการแข่งขันที่เราจะเล่นในวันนั้นนะครับ